คอนเทนต์ใน YouTube วันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับต้องบอกว่าผู้ที่ทำคลิปมีชื่อเสียงมากนะอินเทอร์เน็ตทีวีของเจ้านี้ตั้งชื่อว่าทีวีมังไม่รู้ว่าจะแปลว่าฉันทำทีวีอยู่มั้งหรือฉันเป็นพระมาทำทีวีครับอาจารย์สุประเดชน่าจะเล่าสรรพคุณของเขาได้ดีเขาทำยังไงบ้างจริงๆก็เป็นรายการที่ชอบจับประเด็นมาขยายผลว่าจริงๆแล้วคนไทยเรามีนิสัยอย่างไรหรือเปล่าเช่นจะมีคนไทยสักกี่คนที่ยืนตรงเคารพธงชาติเวลา6โมงเย็นนี่เขามาทำหน้าสยามหน้าดิจิตอลเกตเวย์เราเลยไปฟังเสียงกันนิดนึงครับค่ะเรามีอีกหลายท่านที่ไม่ได้ปรากฏตัวตรงนี้เราจะไปยืนเราคนไทยครับเราเชื่อว่าเราสามารถทำกันได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอผมบอกว่าด้วยให้พวกเราแยกย้ายกันไปนะครับเขาไปชวนทุกคนทำอะไรครับเคารพธงชาติครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะคือจะทำภารกิจซึ่งตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจสังคมพอสมควรและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยนี่แล้วพอถึงเวลาปุ๊บนี่นะคลิปนี้นะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปดูอยู่เยอะพอสมควรเลยอยากให้เป็นมุมมองที่เป็นมุมสะท้อนอีกด้านของปัญหาที่เราเจอในสังคมคนไม่ยอมหยุดตอนช่วงเพลงชาตินะครับในความเครียดก็มีรอยยิ้มได้เหมือนกันนี่นะครับก่อนที่เราจะไปถามถึงความกล้าของเขานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งคลิปให้ได้ดูด้วยเดี๋ยวไปลองดูเหตุการณ์นะเขาทำยังไงทีวีมังนะฮะนี่นะทีวีมังมาแล้ว8โมงสั่นกระดิ่งกันหลายหนจริงนานนิดนึง18นาฬิกาหยุดไหมปกติเห็นไหมคนก็ยังไม่หยุดเห็นไหมแต่ก็ยังหยุดยังมีนะครับไม่หยุดอ่ะเออบางคนหยุดน้อยมากค่ะถ้าจะดูทั้งคลิปเดี๋ยวจะยาวแต่เหตุการณ์ตอนท้ายเป็นยังไงอาจารย์สุประเดชก็ทุกคนก็เหมือนเดิมครับทุกคนดำเนินปฏิกิริยาเหมือนกับตอนนั้นไม่ใช่6โมงเย็นแต่เขาเก่งที่เขากล้าชูประเด็นนี้ขึ้นมาครับฉะนั้นวันนี้ก่อนพบตัวจริงเสียงจริงของผู้ผลิตรายการทีวีอินเทอร์เน็ตที่ชื่อว่าทีวีมังเขามีคลิปที่ทำพิเศษเป็นทีวีมังแอดแบร์ไตมีประเด็นอะไรที่เขาจะมาฉุกให้พวกเราคิดเขาเปิดตัวเองด้วยคลิปนี้เลยเขามาทำเองเลยไปชมกันเลยครับไปชมคลิปนี้กันครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ดิจิตอลเกตเวย์สยามสแควร์ครับวันนี้เรามีภารกิจต้องมาเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของรายการไอทีชั้นนำของประเทศเขาครับเรียกว่าเป็นรายการไอทีอันดับหนึ่งของประเทศนี้ครับรายการแบร์ไตไฮเทควันนี้ไหนๆที่ทีวีมังก็มาที่รายการนี้แล้วเราจะขอมาตีแผ่แบร์ไตไฮเทคครับผมเรามาดูโอ้โหนี่สตูดิโอของเขานะครับไม่ธรรมดานะครับใหญ่นะครับโอ้โหจอ LCD 12จอ1อ่ะดับไปจอ1ดับไปจอ1อ๋อมาลองเทสเป็นระบบเทสดูฉากโอ้สวัสดีครับท่านพิธีกรครับอยากเจอตัวจริงมากแล้วครับผมอยากเจอตัวจริงพวกพี่มากผมเป็นแฟนคลับพวกพี่ครับผมมาเลยครับโอ้โหที่นั่งนี่โอ้โหนิ่มมากถ้าคนเยอะเรานั่งพื้นได้ด้วยเวลาพิธีกรผู้หญิงมาเดินตรงนี้ปุ๊บเราก็นั่งพื้นต่ำกว่านี้หน่อยครับพนักงานง่วงฮะนอนอ๋อไม่ใช่นี่เขาทำไฟนี่ทุ่มเทมากนะฮะทุ่มเทมากนะครับโต๊ะนะครับครับชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมชื่อแอดครับแอดนะครับอย่าลืมให้ตังแอดเพิ่มนะฮะที่ทุ่มเทมากนะครับจอเป็นไงฮะจอเบลเลอร์ฮะจอเบลเลอร์เฮ้ยเอาละครับเลื่อนได้ฮะเป็นไงครับเลื่อนได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูปึ๊บโอ้โหท่านผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการไฮทีและไฮเทคระดับประเทศครับแต่อันนี้ใช้แรงคนครับผมไหนๆวันนี้ผมมาถึงรายการมาบอกอีกแบร์ไตไฮเทคเดลี่ไฟฟ์ไลฟ์เรียบร้อยเก็บเป็นความลับเลยเนี่ยเปิดรายการสักนิดนึงเพราะว่าทีมีมังมาเยือนเนี่ยมันต้องเป็นรายการเราต้องมีรายการสนุกสนุกเท่านั้นนะครับรายการสนุกสนุกมาเจอกันมันนะสิครับเอาละครับขอท่านผู้ชมต้อนรับกับพิธีกรใหม่ของรายการแบร์ไตไฮเทคเดลี่ไฟฟ์ไลฟ์วัฒนชัยติเดชาจากทีมมังแบร์ไตไฮเทคเดลี่ไฟฟ์ไลฟ์มาเลยครับอ้าวพบกันเลยกับวัฒนชัยตรีเดชาออกมาเฮ้ยไหนละเฮ้ยอ้าวกลับบ้านแล้วเหรอ
อ๋อเมื่อกี้เขาหล่นลงไปไงในคลิปนี่ไงนี่อยู่นี่โอ้โหพิธาพนมโอ้ยโอ้โหไอ้คิดเอ้ยตายแล้วตายแล้วอยากทำเพลงกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ็บหรือว่าเมาครับตกลงไม่ทางบ้านเรียกตลกผีชีพโอ้นี่นะถ้าเราสาระไม่ได้ตลกเจ็บตัวไว้ก่อนโอเคครับวันนี้ขอต้อนรับเลยนะครับผู้ร่วมผลิตผู้ผลิตรายการอินเทอร์เน็ตทีวีทีวีมังนั่นเองครับปัญหาอีกด้านหนึ่งในมุมมองที่เราก็ไม่ค่อยได้นึกกันแต่ว่า คุณนึกเรื่องนี้ออกมาบอกก่อนเป็นใครมาจากไหนยังไงทำไมถึงมาทำอินเทอร์เน็ตทีวีครับคุณวัฒนชัยคือพวกเราเนี่ยมีกลุ่มกันอยู่ประมาณสัก 6-7 คนครับ คือก่อนหน้านี้เราทำละครเวทีกันก่อนก็คือเขียนบทกันเองกำกับกันเองอยู่แล้วแต่ทีนี้บางเรื่องบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถนำเสนอในรูปแบบของละครเวทีได้แต่เรามีช่องนี้มันเป็นช่องทางออนไลน์และมีสามารถเราสามารถสื่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้คนวงกว้างได้ดูมากขึ้นก็ทำอินเทอร์เน็ตทีวีครับคนเข้าไปดูเยอะไหมคลิปที่ทีวีมั้งทำออกมาตอนนี้คลิปที่มีคนดูเยอะสุดจะอยู่ที่แสนสามครับโอ้โหแสนสามเยอะนะฮะเยอะเรียกว่าคนเห็นมากกว่ามาดูละครเวทีที่เวทีจริงแน่นอนใช่แล้วทำไมถึงต้องชื่อทีวีมั้งล่ะคือไม่รู้เหมือนกันตอนแรกไม่รู้เหมือนกันคือเรื่องการตั้งชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากยากมากคือเราตั้งหลายชื่อมากแล้วมันก็ไม่ได้สักทีคือสรุปว่าคือเรารู้สึกว่าเราจะทำรายการทีวีแต่มันอยู่ในเน็ตมันไม่ดูผ่านทีวีนี่ก็เลยเอาทีวีมั้งอ่ะมั้งอ่ะมั้งทีวีมั้งทีวีมั้งครับคือจะเป็นทีวีจริงๆก็ไม่ใช่ในเน็ตนี่มันทีวีมั้งประมาณนี้นะจริงๆของเขาต้องการจะนำเสนออะไรบ้างคือเราอยากจะพูดเรื่องเครียดในมุมบวกบางทีเรามีเรื่องเครียดเรื่องเครียดเยอะในชีวิตในสังคมเราเนี่ยแต่ว่าเราอยากยกประเด็นในแง่บวกๆมาให้คนได้ดูได้หัวเราะหรือบางทีก็ได้สำนึกหรือตระหนักว่าเฮ้ยในสังคมมันมีแบบนี้อยู่นะเรารู้สึกแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับผมชอบคลิปที่เขาทำวางระเบิดนะครับที่เขาพยายามจะเข้าไปวางระเบิดในห้างสรรพสินค้าสุดยอดมากดูไปดูคลิปนี้เนี่ยก็ดีอยากดูไปก่อนเล่าให้ฟังด้วยว่าคุณก็ได้ช่วยเล่าด้วยนี่นะครับเอามาไปดูกันเลยก็ต้องบอกว่าเป็นความกล้าอย่างหนึ่งเลยนะครับนี่นะฮะคุณบอกว่ายืนอยู่หน้าห้างในสยามสแควร์เนี่ยแหละครับสยามครับแล้วไงฮะเราก็เอาระเบิดปลอมที่เราทำจากกล้วยบ้างจริงเหรอครับเอกจีบ้างครับอันนี้เทียนฮะเทียนไม่เทียนเทียนนะเทียนนี่เทียนทีแต่มามัดเป็นเหมือนระเบิดใช่ใส่บรรยากาศคุณจะลองทดสอบว่าระบบรปภจะสแกนได้หรือเปล่าจะโดนจับไหมเจอยามอ่ะเจอยามอันนี้เจอยามอันนี้เรื่องนี้ผมสงสัยส่วนตัวผมสงสัยมานานเพราะว่าเขาดูแบบเว็บเดียวเลยเขาจะเห็นเหรอว่ามันมีปืนมีระเบิดมีอะไรอยู่เจอยามเฮ้ยเจอยามปุ๊บเฮ้ยลองดูประตูนี้ไม่มียามนี่เข้าเลยครับเข้าได้นี่เข้าเลยครับเข้ามาแล้วยามข้างบนไม่ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับนี่ได้เป็นชายก่อการร้ายจริงๆนี่มาพร้อมระเบิดแล้วนะแต่จะบอกว่าหลังจากนี้นี่ยิ่งกว่านี้ยามเข้ามาตามผมนะแต่ว่าน้องๆๆน้องห้ามถ่ายรูปเราไม่ได้คนระเบิดครับโอ้โหมายืนหน้าเครื่องสแกนนะก็เป็นแนวคิดที่แปลกๆดีคือคุณต้องการจะกระตุ้นใช่ไหมเราพอระบบนั้นด้วยใช่ครับนี่เราทำไว้หลายวิธีวิธีหนึ่งคือเราอย่าไปเข้าประตูที่มียามครับวิธีสองเราเป็นยามได้เองไม่ใช่พี่วิธีสองเลยคือเราทำตัวให้น่าสงสัยมากขึ้นตอนแรกใส่สูตรไงใส่สูตรรออย่างแบบเฮ้ยหน้าตาดีแต่ตัวดีคงไม่มีอะไรเอาเย็นๆเลยตัวให้น่าสงสัยมากขึ้นครับนี่อันนี้เป็นระเบิดน้อยหนาเฮ้ยอันนี้น้อยหนาจริงๆอันนี้ทำจากกล้วยมีหนึ่งแล้วอันนี้มีหนึ่งมีสองครับกล้วยระเบิดปุ๊บกล้วยจะกระเด็นกระจายตั้ม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 ขนาดนั้นเป็นโกโก้ครั้นเลยทีเดียวนี่ไปฝั่งตรงข้ามเลยพารากอนอันนี้พารากอนครับอันนี้ประตูเขาสแกนด้วยผ่านไหมยามว่าไงฮะรปภว่าไงไปได้เลยอ้าวอ้าวไปน้องไปน้องไปอ้าวผ่านเฉยเลยครับแต่บนประตูสแกนมันสั่งให้ดีเทคอุปกรณ์พวกอุปกรณ์อันตรายโลหะอันนี้ผมสงสัยไอ้นี่มันกล้วยเราใส่จริงๆแล้วเราใส่พวกกุญแจพวกอะไรที่เป็นโลหะไว้ด้วยนะฮะในกระเป๋าครับผมอันนี้วิธีที่3ฮะเปลี่ยนกางเกงแล้วเปลี่ยนชุดแล้วนะฮะเอาให้มันเย็นๆเข้าไว้เย็นกว่าเดิมอีกนี่ท้าทายระบบรักษาความปลอดภัยทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมอันนี้สยามดิสคัฟเวอรี่ครับผ่านได้เหมือนกันวิธีนี้เดี๋ยวจะเป็นการไปดิสเครดิตระบบรักษาความปลอดภัยห้างแต่ผมถามจริงๆเลยทำแบบนี้ไปแล้วคุณไม่กลัวโดนจับหรอครับกลัวครับกลัวครับแต่ว่าแล้วทำไมคือในระหว่างที่เราเข้าไปในห้างเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังสะพายกระเป๋าที่มีระเบิดปองเข้าไปเนี่ยในใจเราคิดว่าเฮ้ยขอโดนจับเถอะ
เพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าเอ้ยประเทศกูยังประเทศเรานี่มันยังเข้าใจครับเข้าใจเลยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีนะยังรู้สึกยิ้มแย้มออกมาได้โดนจับไม่เป็นไรอย่าวิ่งหนีเอาแต่พอเราสะพายกระเป๋าเข้าไปในห้างแล้วมันไม่โดนใครจับเนี่ยมันจะหลงจับเอามันน้ำตาตกในนะฮะแต่ขอบคุณสำหรับความกล้าที่ตรวจสอบที่นี้เราครับผมเชื่อว่าหลังจากรายการออกอากาศไปและหลังจากคลิปนี้มีคนดูมากขึ้นมากขึ้นนะครับจะต้องมีการทบทวนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะหน่วยรักษาความปลอดภัยและตำรวจอีกหน่อยเห็นคนคนนี้จับก่อนเลยแล้วค่อยสงสัยว่ามันทำอะไรที่สยามดิสคัฟเวอรี่ที่สยามเซ็นเตอร์หลังจากคลิปนี้ออกไปมีป้ายประกาศของยามนะฮะว่าถ้าเจอไอ้ตัวนี้เนี่ยเราลุมเลยนะห้ามไอ้ตัวนี้เลยแต่ว่านี่เขาคนดีเขาไปทำเพื่อทดลองระบบนั่นเองนะแต่คนไม่ดีเยอะแยะนี่เขาไม่ได้มาทำแบบนี้นี่ตั้งใจกันจริงๆก็คือไม่ได้อยากจะแบบว่ายามเลยนะฮะคือพูดเรื่องระบบมากกว่าแหมเสียดายเวลาน้อยไปสักนิดนึงอยากจะคุยต่อเป็นตอน2เราจัดเวลาต่อเลยได้มั้ยฮะเดี๋ยวเชิญใหม่คราวหน้าได้เดี๋ยวนอนค้างแล้วเดี๋ยวนอนที่เดิมนอนที่เดิมฝากผลงานหน่อยทีวีมั้งก็ไปดูยังไงที่ไหนยังไงครับเข้าไปนั่นใน YouTube ครับ youtube.com/tvmang ฮะแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ได้ครับ tvmang.com ครับผมเย้ปิดท้ายด้วยทวีตออฟเดอะเดย์วันนี้เลยครับจากแอดนี่แหละชีวิตนะคะคืออาจจะดีถ้าการที่เราไม่พูดบางอย่างออกไปมันคงทำให้คนรอบข้างสบายใจขึ้นขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายนะครับจากร้านท็อปนอสสยามสแควร์นะครับค่ะพิธีกรหญิงจากมอร์นิ่งคอลสยามสแควร์ค่ะใช่ขอบคุณอินเทอร์เน็ตจาก 3BB ด้วยนะครับฟรีบอร์ดแบนด์พรุ่งนี้วันอังคารแก๊งการ์ตูนเวลาเดียวกันนี้ 19:00 นถึง 20:30 นพบกับฮิโรโกะยามากิชิผมหนุ่ยพงศุขครับม็อกซี่เทเวนตี้ค่ะอาจารย์สมเด็จครับผมจิโกะดีพี่หลามครับพิธีกรคงมือและวัดที่มีมังครับลาไปแล้วครับ